เอ๊ะอะไรอ่ะ What ทำไมวาร์ปไม่ได้ฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ใช้เลเวลโอ้เดี๋ยวนี้การวาร์ปต้องใช้เลเวลแล้วอะโอ้โหเราไม่มีเลเวลแต่ไม่เป็นไรเรามีหนังสือเก็บเวลอยู่ค่ะมีกี่เวลในเนี้ย0เลเวลโอ้อุตส่าห์เก็บเวลไว้แม่ใช้หมดแล้วค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องมีเลเวลไว้ในตัวหน่อยนะโอเคเราจะไปทางนี้กันค่ะเห็นอะไรไหมตรงนั้นน่ะไปกันดีกว่าตั้งใจว่าจะออกผจญภัยอยู่แล้วใช่ไหมนี่อะไรคะเฮ้อุ้ยบ้านคนแน่ใจโอ้โครงสร้างบ้านอย่างนี้รู้แล้วค่ะคนเฝ้าประตูเปิดโล่งนี่เราอยู่ตรงนี้มาตั้งนานเราจะไม่สังเกตเลยเหรอว่ามีบ้านตรงนี้นั่นน่ะสิจริงไหมจริงคนเฝ้าประตูค่ะเราจะไปที่นี้เราก็ไปกันเลยค่ะไปเฮ้ยเดี๋ยวเวย์พอยต์ขุดได้ไหมขุดไม่ได้โอเคไม่เป็นไรติ๊กไว้ค่ะขุดไม่ได้แต่เขาบอกว่าวางได้แล้วนะมีอะไรไหมแอบไม่มีเป็นที่พักเฉยๆโอ้ระบบเควสเปลี่ยนไปอ่ะหน้าเควสดูแปลกๆขึ้นใช่ไหมตั้งใจว่าเราจะมาซื้อของเอ้ยไม่ได้จะกดรับเควสจะกดซื้อของกดผิดแล้วรางวัลดีๆมีไหมคะไม่มียังไม่ได้เพิ่มเข้ามาจะซื้อเวสโตนค่ะนี่แหละซื้อสัก 2-3 อันเขาบอกว่าวางได้แล้วไว้เราเจอแหล่งสำคัญสำคัญจะลองวางดูค่ะว่าจริงหรือเปล่ามาแล้วเส้นทางนี้ยังไม่เคยไปแน่นอนนั่นอะไรเอ๊ะหมู่บ้านอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวนะเราเคยมาเส้นทางนี้ไหมไม่เคยอ่ะโอ้แมปกำลังค่อยๆเปิดโอ้ยหมู่บ้านฟักทองหรือเปล่าเนี่ยเห็นในแผนที่อุ้ยฟักทองเต็มเลยค่ะอันนี้อะไรอ่ะดูสวยมากเลยอะเควสคอมพลีทยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแค่มาเยี่ยมหมู่บ้านนี้ก็อ๋อเป็นเควสแบบสำรวจเจอไบโอมค่ะนี่ไงเจอแล้วติ๊กเลยค่ะเฮ้ยดอกไม้ใช่ไหมเนี่ยไม่เคยเห็นเลยเก็บไปเข้าตัวเอ๊ะเสียงนกตัวเนี้ยอีกาค่ะทำให้เราตกใจเลยโอ้เฮ้ยเขาคือฟักทองอะเดี๋ยวทำไม What เอ๊ะเอ็กคาเวทไม่ทำงานเฮ้ยโอ้ใช่ใช่ในมอนนี้มันไม่ทำงานอยู่แล้วโอ้ใช่ๆเล่นหลายวัดเล่นหลายวัดสับสนเนี่ยอันนี้เอ็กคาเวทเขามีข้อจำกัดเนาะต้องพัฒนาสกิลค่ะถึงจะเอ็กคาเวทได้ตรงนั้นแปลกมากเลยแค่เนินดินหรือเปล่าน่าจะเนินดินแหละนะอ้าวนี่คือเจอน้ำแล้วค่ะแต่ทำไมเหมือนโดนเอฟเฟกต์อะไรมาด้วยโอ้ซินฟูเป็นบัฟนะบัฟที่ดีเลยแหละเขาว่าอย่างนั้นเอ๋พื้นที่แบบนี้โอ้ยเหยียบเบอร์รี่ความสว่างแบบนี้โอ้ยโอ้ยสกิลใช่ไหมคะสวัสดีจ้าเหมือนเดิมเลยอะเราต้องดูหาก่อนที่วาร์ปค่ะเป็นการมาร์กจุดเอ้ยธนูยิงไม่ได้อ้าวเกิดพึ่งเหมือนเดิมเลยธนูยิงไม่ได้อ่ะแต่เดิมธนูเนี้ยไม่มีลูกมันก็ยิงได้อ้าวแต่ตอนนี้ต้องมีลูกแล้วเหรอโอเคแปลว่าเวอร์ชันนั้นมันเป็นบั๊กสินะคะยิงหายไหมโอเคเอฟเฟกต์อินฟินิตี้ยังทำงานค่ะสวัสดีนายมีอะไรในกล่องไหมมีรองเท้าให้ค่ะไอ้เบเกอร์ทำไรโอ้ตกช้าลงมีนกแบกด้วยค่ะแล้วก็แต่ว่าเดินช้าลงอะแล้วเขาบอกว่าถ้าตกจากที่สูงอะไรเนี่ยเราจะแบบสร้างระเบิดขึ้นมาได้ด้วยอะ
โอ้อัมเบอร์สเตนไอเราก็ตกใจโอ้เธอทำไมชุดเขาดูอลังการขนาดนั้นล่ะคะโอ้อัมเบอร์สเตนหลอดสีแดงยังตกใจเลยโอ้โหมอนเตอร์ยังฟูฟูนะโลดเนี่ยเธอไร้ด้วยนะเลือด300โอ้จริงเหรอนายโอ้มีดาวติดดาว1ดาวค่ะเขาบอกว่าเขาต้องออกแบบให้แบบเลือดเยอะนิดหนึ่งค่ะไม่งั้นเดี๋ยวผู้เล่นมันจะเกินไปโอ้มีบ้านตรงนี้ไปละไปหาที่พักดีกว่าแล้วก็ในนี้วันดีคนเกรที่มาเอ้ยกระตุกหน่วงว่าไงเจ้าคนแก่เฮ้ยชุดคนแค้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เริ่มต้นได้ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราตีมอนทำไมเลเวลเรามา36เลยล่ะคะได้มายังไงเนี่ยโอ้เฮ้ยเกินไปอ๋อเขาบอกว่ากดรับเควสยังไงล่ะโหมดอะไรเนี่ย Activate ก่อนค่ะโอเคดูดเลเวลเก็บไว้วืบยาวๆไปเลยค่ะน้องเวียวตัวเองแมววิ่งพลาดเลยนี่พิกซี่ใช่ไหมขโมยไอเทมไหมไม่ขโมยแฮะสังหารสิคะเปิดก่อนแล้วกันแล้วนั่นอะไรอ่ะโอ้โหตะเกียวตันแล้วนั่นอะไรสิหัวมาป่ามังกรตะเกียวตันที่หน้าเหมือนซอมบี้นี่นะโอ้โหเลือดเยอะเหมือนกันนั่นน่ะนี่ก็สเกลตันค่ะวิอะไรนั่นด้วยเอ้ยแต่โครงสร้างคุ้นๆค่ะป้องโจรใช่ไหมเอ๋อุ้ยป้องโจรแต่ทางเข้าเป็นประตูเหล็กเอ๋มีของด้วยค่ะโอ้ป้องโจรยิงด้วยเข้ามาแล้ว1 2 3เฮ้ยเดี๋ยวคือดาบเราอะเลนโอ้โหแต่ตีโจรไม่ตายอะโอ้โหเลือดเป็นพันโอ้ปรับใหม่ให้โหดขึ้นกว่าเดิมแล้วเหรอเนี่ยอ้าวโอ้โหเอ๊ะอ๋อของไม่ตกไงนี่ของไม่ตกใช่เพราะเรากันตายอย่างนี้แหละแต่ของส่วนใหญ่ตกอะยกเว้นของหลักๆเดี๋ยวก่อนทำไมเราหิวข้าวขนาดนี้ล่ะตัวเองขอเนื้อกินหน่อยเลงอะนึกว่าแบบปรับความยากลงแล้วยังยากขึ้นอีกเหรอโอ้อุ้ยอะไรไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวโอ้โหทำไมตัวนี้ตายยากจังโอ้โอลิเจนดารี่อ่ะโอเคเข้าใจได้ที่ตายเข้าไปเอาเข้าไปเอ้ยตีฆ่ามันตีค่ะตีดีนั้นที่โจรเขาออกจากบ้านเขาไม่ได้อ่ะโอ้โหเขาแบบเราห้ามพลาดเรื่องแบบมอนเลยนะถ้าเห็นมอนติดดาวหนีเลยค่ะอะไรเนี่ยหืมขอไอเทมดีๆไม่ใช่เหรอไม่มีหรอกมีแต่ดาบธรรมดาตายแล้วของไม่ตกคือของสำคัญเลยสิชั้นบนนี้หูยังจะติดดาวอีกเหรอโกเลมตัวนั้นน่ะโอ้โหเฮ้ยแกโอ้เฮ้ยสาบานว่านั่นตีหนึ่งทีทำไมเลือดเราหายได้เป็นน้ำขนาดนี้แล้วฮะเลือดทางนี้ไม่ได้มีน้อยนะเรียกว่าเยอะเลยแหละปัญหาใหญ่อย่างเดียวที่เราเจอของเขาคือเขาตีทะลุอะนี่ไงเราต้องดูดเลือดคืนมาเต็ดโหไอเทมกระดบเยอะมากของดีมากๆแลกกับการที่โหดเหลือเกินเอ็กซ์เวทไม่ได้อ่ะต้องค่อยๆทำลายไปเปิดสีของที่เห็นแล้วก็แบบร้องไห้ได้ทุกครั้งดีกว่านี้ไม่มีแล้วเหรอโอ้ยไม่ดีเลยค่ะ
เดี๋ยวนะเช็คอินชั้นดาบเผื่อจะมีอะไรดีโอ้โยนทิ้งไปโอ้ปลากระโดดว่าอยู่ตรงนั้นเห็นอะไรปลาอ่ะที่กระโดดได้ตรงนี้เป็นประตูวาร์ปไปเนเธอร์แบบปกติมีอะไรมั้ยนะโอ้ซิลทัสโอ้โอ้มอนก็โหดเหลือเกินแต่ไอเทมที่ให้มาก็แบบไม่ดีเท่าไหร่นั่นพิกซี่เหมือนจะติดดาวแต่ไม่ได้ติดดาวค่ะไม่ขโมยของด้วยก็ไม่เป็นไรเข้าสู่ทะเลทรายแล้วอุ้ยอู้พีระมิดอ่ะแล้วก็มีเหมือนตัวอะไรบินอยู่ตรงนั้นด้วยต้องระวังนิดหนึ่งละขอเข้าตรงนี้ก่อนค่ะเออุ้ยบองเพชรเดี๋ยวโอ้โหเลือดไหลโอ้เฮ้ยพาเขาไปไว้ที่บ้านได้นะอย่างนี้โอ้ดีเลยค่ะตัวเองเรามีขนมปังกินไปสิเออได้แล้วค่ะเรียบร้อยถึงตัวจะมีกี่ตัวล่ะพวกน่ะของไม่มีค่ะเราคงไม่พาเขาไปไว้ที่บ้านหรอกแต่เราจะพาเขาไปสู้รบด้วยมีทางเข้าไหมนะปกติทางเข้าจะอยู่ด้านล่างถ้ามันเป็นเหมือนมอสนั้นแต่ว่าอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวค่ะโอ๊ยวัดโดนอะไรอ่ะนายไปโดนอะไรมาไปเหยียบกระบองเพชรมาแน่นอนเลยพีระมิดค่ะเอ๊อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงมอนเตอร์โอ้โหนี่อะไรอ่ะโอ้โหปลาเป็นกงสปอนเลยอ่ะเฮ้ยโอ้เฮ้ยอย่างน้อยเรามีล่อมนุษย์นี่ใช่ไหมที่เหมือนทางลงตอนที่เราขึ้นมาเอ๋บึ้มไหมเนี่ยโอ้โหชัดเจนค่ะเฮ้ยถ้านายลงถ้ากลัวเจ้าตัวนี้จะเหยียบน่ะเฮ้ยอู้หูโอ้โหเดี๋ยวนี้เลือดไหลนี่น่ากลัวแห่แทบเช็ดเลยค่ะนี่แน่แท็บเช็ดมีอะไรไหมอ๋อนี่ไงกงสปอนอ๋อห้องนี้ค่ะนี่ก็ห้องของอีกแล้วมีทางขึ้นเอ๊ะโอ้ยโอ้อยากทำให้เราตีช้าลงโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่สุดๆเลยอ๋อนี่เป็นทางขึ้นแล้วโอเคแปลว่าห้องของมี2ห้องตรงนั้นค่ะนายยืนอยู่ตรงนี้แถวนี้นะตีบล็อกเนี่ยโอเคได้เวลาสมบัติแล้วมาแล้วเปิดสิโอ้โหเหมือนร้องว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรดีเลยโอเคตรงนี้ห้องขออีกห้องหนึ่งค่ะเฮ้ยร่วงเปลี่ยนทีเหมือนเดิมมีหนังสือเลเวล2หนังสือแล้วก็หนังสือเลเวลค่ะที่นี่นายมาตามเราเร็วข้างนอกก็เป็นกลางคืนไม่เป็นไรโอ้นี่คืออะไรโอ้โหเหมืองที่แบบโอ้โหไม่กล้าลงไม่ไปหรอกน่ากลัวมากเลยโอ้แล้วมีสุสานอยู่ใกล้ๆด้วยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยหน้าตรงนู้นมีอะไรไม่รู้สว่างๆโอ้ตกใจอีกาอุ้ยน่ากลัวโอ้นโอเควางบ้านเนี่ยเข้าบ้านดีกว่า
โอ้ต้องตีอุ้ยเจอหมอนี่อยู่กลางใต้บ้านเลยเราเข้าบ้านเนี่ยเพราะว่าไอเทมเยอะมากเอ๊ะเฮ้ยทำไมเขาไม่ส้มล่ะเฮ้ยแปลกไม่ใช่ไม่ส้มชุดเกาะเราไม่ควรที่จะพังอ่ะโอเควางไว้เลยค่ะอ่ะวางได้จริงๆด้วยเวสโตนแล้วก็ขอดูของหน่อยสิไม่มีอะไรดีกลับบ้านก่อนเนี่ย What อ้าวเราดันนอนที่นี่เราก็เลยไม่กลับบ้านเราเพราะเราจะกลับมาที่เตียงโอ้โหแต่ไม่มีปัญหาค่ะออกไปสำรวจแป๊บเดียวค่ะได้ไอเทมกลับมาเยอะเลยแต่ว่าที่ใช้ประโยชน์จริงๆคงมีไม่เท่าไหร่ฟาร์มสกิลอีก2พอยต์มาค่ะเรื่องตีเราไม่ห่วงเท่าไหร่เดี๋ยวทำไมมาปุ๊บก็มีลูกธนูเข้าขึ้นมือล่ะไอเทมน่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่าโอเคนี่ไงคะเมนดิ้งต้อง2เล่มหมวกแล้วก็รองเท้าถอด XP มาเลยค่ะด่วนๆต้องการที่จะตีบวกแล้วนี่อะไรโอ้แชร์สโตนโอ้แชร์กับเพื่อนได้ว่านี่คือบ้านเขาใช่ไหมโอ้แชร์กับคนอื่นได้ค่ะแล้วมอนเตอร์ในนี้ล่ะอุ๊ยทำไมไอเทมนั่นเต็มไปหมดเลยมอนเตอร์อยู่ตามปกติโอ้51เลเวล51เลเวลเหมือนกันชีวิตเหมือนมีอะไรตั้งเยอะแยะแต่ต้องใช้เลเวลเยอะมากมายค่ะ17เลเวลเมนดิ้งใส่เข้าไป57เลเวลแล้วค่ะได้เวลาตีบวกชิ้นสุดท้ายรองเท้าสินะใส่เข้าไป51เลเวลอ่ะเอาไปฟาร์มคอมแบทสกิลไปกันอีกรอบหนึ่งอาจจะต้องซ่อมหน่อยแล้วระหว่างนี้อ่ะเราหยิบแหวนเขามาใช้เห็นแหวนในกระเป๋านี้เก็บไว้ให้เขาคืนแล้วกันกระจกกับบ้านของเราตีหน่อยสิให้ตายแล้วไม่ตกเลยได้ละนายไม่ตามเราไปเหรอเอ๊ะปกติเขาจะตามเราค่ะเอ้ายืนเฝ้าอยู่ตรงนี้เลยไม่เป็นไรเราไปเดินทางกันต่อดีกว่าแล้วโครงสร้างบ้านใกล้ๆกันตรงนี้คืออะไรนะเอ๊ะทำไมมีประตูเปิดอยู่แล้วเหมือนกับที่เราเจอในครั้งก่อนเลยสวัสดีนายอีกหนึ่งตัวเหรอเนี่ยเอาล่ะรอบนี้เราไม่มีข้าวให้เขากินแต่เรามีกล่องข้าวค่ะเฮ้ยมีเยอะเลยสิงั้ม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 เอ้ยได้อีกหนึ่งตัวค่ะเขาแข็งแกร่งนะในความรู้สึกเราอะโล่บังให้เราอย่างดีเอ๊ะบ้านแบบนี้โอ้อุ๊ยแบบนั้นมันคือมังกรเฮ้ยอุ๊ยมังกรมังกรตัวเล็กโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกธนูกันเถอะเฮ้ยอู้เขาบอกว่าเขาบัฟมังกรมาใหม่ค่ะให้มังกรมันโหดขึ้นผึกขึ้นเฮ้ยเมคานิคเข้าการบินใหม่เลยนั่นน่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วทำไมมันตายยากขนาดนี้ล่ะตีเลยค่ะตีดีกว่าธนูตายยากเลยโอ้โหโอ้โหลูกสมุนเราตัวเองชีวิตน่าสงสารมากโอ้ไม่มีข้าวกินเอาข้าวไปกินเรื่อยๆไปเอออีกตัวหนึ่งล่ะอย่าบอกน้าตายไปแล้วเพื่อนนายอยู่ไหนโอ้กลายเป็นซากที่มังกรแน่นอนเลยค่ะคือเราลืมเอาข้าวให้เขาไงเขาไม่มีข้าวเขาก็เลยรีเลื่อนไม่ได้ค่ะเราว่ามังกรไม่น่าจะเก่งขึ้นหรอกถึงแม้บอกว่ามีข่าวว่าบัฟมังกรมาใช่ไหมน่าจะเป็นธนูเราอ๋อธนูเรายังไม่มี power ค่ะก็เลยดาเมจต่ำโอเคดับไฟเงียบ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 อ้าวโอ้เนื้อมังกรหน้าตาเปลี่ยนไปด้วยไหนดูสิดับไฟก่อนโอ้ย
ไปจะเยอะไปไหนเนี่ยอ้าวหัวมังกรก็หน้าตาเปลี่ยนไปเนื้อก็เปลี่ยนไปหนังก็เปลี่ยนไปหัวใจก็เปลี่ยนค่ะมีแค่กระดูกมั้งที่เหมือนเดิมเอาล่ะบ้านมังกรแห่งแรกโอ้โอ้อุ้ยไหนเปิดดูสิเหมือนเดิมหมดเลยไม่มีอะไรดีเลยอ่ะโอ้โหข้ามไปเลยค่ะการตีมังกรถ้ามันจะออกอย่างนี้เดี๋ยวเรามาเคลียร์ตรงนี้กันดีกว่าอะไรเนี่ยเป็นปราสาทเลยหรือเปล่าเอ๊ะทำไมมันโครงสร้างมันดูคุ้นๆตึ๊บเข้าไปสิคะเอ๊ะเฮ้แอบเราไม่ได้หรอกนะบอกเลยมีอะไรไหมอ่ะไม่เห็นแน่ไม่มีอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่แค่อย่างหนึ่งที่ไม่เข้าใจคือทำไมไอเทมให้เยอะเหลือเกินสงสัยต้องมีระบบแบบส่งไอเทมเข้าบ้านคงสปอนตอนนี้โอ้ยคงสปอนเหมือนกันแฮะนี่ขนาดไม่ติดดาวแต่เลือด200อ่ะความเท่าเทียมมันอยู่ตรงไหนเพลเยอร์เลือดอยู่เท่าไหร่เองเพลเยอร์เลือดเริ่มต้นแค่นิดเดียวเองอ่ะนี่เรามีทหารมาด้วย1นายขอบคุณค่ะที่ช่วยเหลือมีแค่ปลาเอ๊ะชั้นบนมีอะไรชั้นบนโล่งโอ้บล็อกไดมอนด์1บล็อกอะว่าแล้วตรงเสาต้องมีอะไรแอบแค่นี้เองพิชิตเรียบร้อยค่ะอ้าวตรงนู้นมีหมู่บ้านเยอะเนาะเราจะไม่โดนดาเมจจากการตกจากที่สูงใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะโอ้ยโอเคดาวเดียวดาวเดียวอุ๊ยน่ารักตัวอะไรเนี่ยจัดการก่อนแล้วกันเหลือ16เองไหนไม่อยู่รอดในความโหดร้ายลงหน้าโอ้ข้าวเยอะมากอะหลังคาทำจากข้าวเลยนะเนี่ยเอาล่ะเราไปพักที่ตรงนี้ดีกว่าไอ้ช้างอุ๊ยอุ๊ยนี่แน่เฮ้ยช้างค่ะมีเสียงด้วยอ่ะหวัดดีนายโอเคพักกันที่ตรงนี้เลยค่ะในวันนี้ตอนแรกว่าจะอยู่ที่นู่นใช่ไหมคะแต่ว่าวาร์ปกลับบ้านดีกว่าไหนๆก็แบบไปติ๊กตั้งเวย์พอยต์ไว้แล้วค่ะจะวาร์ปไปตรงนั้นเมื่อไหร่ก็ได้ระบบใหม่ๆตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือหน้าจอเควสที่เปลี่ยนไปเนาะแล้วก็การวาร์ปที่เปลี่ยนไปค่ะเราสังเกตว่าถ้าเราวาร์ปด้วยเวสโตนที่เราวางเองอ่ะจะไม่เสียอีกพีแต่เวสโตนที่เราเคยวางมาก่อนหน้านั้นค่ะมันจะต้องเสียอีกพีแล้วก็ดาเมจปริศนาที่เจอเป็นประจำ ไม่รู้ว่ามาจากไหนก็ไม่เป็นไรค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะสำหรับ Minecraft RAD เนาะโรคไร้แอดเวนเจอร์ดันเจียนพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ